MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีไม่มีกรรมฐานเลยนะเดี๋ยวแหลกจากลานนะ 1. มีไม่พอ 2. อยู่ว่างเกินไป 3. สิ่งแวดล้อมดึงไปทางไม่ดีนะสิ่งแวดล้อมดึงไปทางที่ 4. อวัยวะไม่ตั้งอยู่ความปกติอวัยวะไม่สมส่วนไม่ตั้งอยู่ความปกติประสาทมีมา 60%อวัยวะไม่ตั้งความปกติ5โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะ6มัวเมาในอบายมุข7ครอบครัวไม่มีความสุขระหว่างครอบครัวมีความสุขเลยพวกนี้หาจิตสงบไม่ได้แต่ต้องเจริญสมาธิในเรื่องวิปัสสนาตั้งสติไว้อย่างเดียวหายนี่พวกเจ็ดประเภทนี่นะจิตไม่ค่อยสงบเนี่ยจะมาขอประเมินผลมาแล้วว่าจิตไม่สงบเป็นเพราะเจ็ดวิธีนี้เองหาความสงบในครอบครัวไม่ได้เลยตลอดการแล้วสิ่งแวดล้อมดึงไปทางที่ต่ำมันหมดโอกาสแล้ววัยวะไม่ตั้งอยู่ความปกติประสาทไม่ค่อยดีนอนไม่หลับทำนองนี้เป็นต้นท่านสมาธิภาวนาไปจากไอ้เจ็ดจุดเนี่ยถ้ามีไม่พอหรือว่าสิ่งแวดล้อมดึงไปทางที่ชั่วหรือมัวเมาเนี่ยอบายมุขแล้วก็ครอบครัวหามีความสุขไม่ทะเลาะวิวาทกันตลอดเวลาการก็แก่ได้นี่มันไม่สงบสุขสมาธิไม่อยู่ในการปกติในการความสุขของชีวิตในครอบครัวก็ให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วมีการแผ่เมตตาที่สูงกุศลทำนองนี้ก็ได้รับผลเหมือนกันเราจะนั่นการภาวนาไอ้เรื่องเวทนานะที่กำหนดเนี่ยเราจะรู้กฎแห่งกรรมออกมาได้รู้อย่างไรแต่หากว่าปวดเมื่อนิดหน่อยยังไม่รู้เลยโยมต้องให้มันเป็นมากๆนั่งมากๆแล้วกำหนดตั้งสติไว้มันจะรู้ขึ้นมาถ้าสมาธิดีมันจะรู้เลยรู้อะไรรู้คุณสมบัติมนุษย์มันจะรู้ว่าเราทำกรรมอะไรไว้รู้ทำกรรมอะไรไว้อย่างแน่นอนอย่างนี้รู้ขึ้นมาเองของใครของมันปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหีไม่ใช่รู้ในนิมิตว่านั่งแล้วเห็นนิมิตว่าเราทำกรรมอะไรไว้ไม่ใช่นะสติมันจะบอกหน่วยพระไตรลักษณ์ว่าเราทำกรรมอะไรไว้ยกตัวอย่างตมาเนี่ยเรานั่งนั่งไปเนี่ยมันปวดเมื่อยปวดเมื่อยเหลือเกินนะที่นั่งวัดปังน้ำ6เดือนไม่ได้อะไรธรรมกายก็ไม่ได้ไม่ได้เลยโดยพอดีนั่งแล้วเลิกนั่งแล้วเลิกไม่ค่อยอย่างนี้ซะมันไม่จริงไม่จังโดยผลท้ายก็ลาหลวงพ่อสดไปในเมืองข้ามสะพานพุทธมีรถไอ้รถเมขาวรถสมัยเก่าก็ไม่มีเบาะไม่มีอะไรแล้วสมัยก่อนมีรถรางรถอะไรมีบ้างสมัยนานมาแล้วตอนสมัยมีเรือยนต์เดินจากสิงห์บุรีมาท่าเตียนรถรางไม่มีเหมือนสมัยนี้อาตมาก็เดินทางไปซื้อของในกรุงเทพจะกลับวัดแล้วไม่ได้ไม่ได้ธรรมกายไม่ได้สมาธิภาวนาเลยนั่งแล้วเลิกนั่งแล้วเลิกไม่อดทนเลยขึ้นไปในรถพอดีต้องยืนยอมกรุงเทพใจดีจังเลยให้เรายืนไม่ให้นั่งเลยแล้วเราก็ทำยังไงเป็นพระภิกษุก็ต้องพาย่ามล่มอีกแล้วไปเกะกะเขาด้วยสิว่าขวางทางจะเดินเนี่ยเขาจะให้เรานั่งแสดงก็หมดเรื่องเขาจะเดินกันได้อันนี้เขาใจดีพวกกรุงเทพใจดีแล้วพอดีสะพานพุทธขัดข้องรถข้ามไม่ได้อาตมาก็ต้องอยู่ในรถยืนเป็นชั่วโมงเลยนะขาสั่นเลยนะขาสั่นปั๊บๆๆเลยลองใครไปยืนในรถดิเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วตะพายย่ามด้วยแล้วก็มือเกาะด้วยไม่เกาะก็ไม่ได้โยมนั่งข้างๆหรือผู้หญิงก็มีเราก็ต้องระวังตัวเลยยาเลยไหนๆก็ไปไม่รอดแล้วนั่งภาวนาดีกว่ายืนภาวนาก็สัมมาระหังเลยนะนี่ตั้งแต่สมัยธรรมกายสัมมาระหังผู้หญิงซ้ายชายขวาจับจุดกระหม่อมลงมาที่คอนี่แล้วลงมาที่สะดือแล้วเลื่อนขึ้นไปสายสะอาดหมดจดเกิดวาบขึ้นมาเลย
วาบตรงนี้เป็นแสงสว่างไปส่งทิฏฐภัณฑ์พุทธตายจริงเวทนาหายไปเลยได้ตรงเวทนานี้เองถ้าเราไม่ผ่านเวทนานี้ไม่มีทางก็ทำที่วัดไม่ได้ก็นั่งสบายมากเลย1ชั่วโมงไม่ถึงสักที30นาทีเลิก40นาทีเลิกไม่มีสัจจะเลยที่ในรถนั่นมันไม่เลิกไม่ได้ที่โยมเลิกไม่ได้ไม่รู้จะหลบไปทางไหนอ่ะแล้วตะพานพูดก็ไม่เปิดตะพานพูดเขาซ่อมอะไรไม่ทราบมันนานแล้วลืมรถก็จอดไปแถวเลยต้องเป็นชั่วโมงเลยนะร่วม2ชั่วโมงเลยนะยืนไม่เลิกเลยอาตมายืนไม่เลิกแล้วไม่มีที่นั่งเลยสัมมาอรหังเกิดแสงสว่างไปเห็นผู้ยอดฟ้าเขาให้เห็นไหมเนี่ยเลยขยายดวงแก้วไปขยายมาเลยได้ตั้งแต่ในรถเลยที่ไหนก็ในส้วมเสริมได้หมดมาลงได้ได้แล้วก็ได้หมดลงไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ไปนั่งบนหลังคาก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ต้องผ่านอุปสรรคคือเวทนานี่ผ่านไปพอเวทนาหายไปแล้วปัญญาเกิดเลยเราจะได้รู้สติรู้ว่าเรามีกรรมอะไรมันจะบอกได้เป็นขั้นตอนอย่างนี้แล้วมันจะบอกไปถึงว่าศีล5ต่อไปเนี่ยจะมาเล่าถึงอัตนาตายไม่จบว่านี่นะภาวนาเนี่ยมีประโยชน์เยอะแต่พูดวันนี้ไม่จบแล้วพูดถึงว่าพระวิสุทธิคุณพระพุทธเจ้าข้อต่อมาแล้วเดี๋ยวพูดวิปัสสนานิดหนึ่งเรื่องกฎแห่งกรรมว่าให้ญาติโยมได้ฟังว่าวิญญาณมารายงานตัวได้อย่างไรโยมเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมผีมารายงานตัวมีไหมที่นี่มีไหมไม่มีเหรอเอาไม่เคยเห็นจะเล่าฟังเอาไหมเอาสิเรื่องแปลกนี่ผีออกมารายงานตัวได้นะโยมเคยเห็นผีบ้างไหมใครอยู่ที่นี่เคยเห็นผีบ้างไหมไม่เคยเห็นเลยเหรอนะเคยเห็นไหมเล่าโยมฟังต่อไปถึงวิสุทธิคุณเนี่ยอาตมามาพิจารณาเนี่ยไอ้คำว่าวิสุทธิคุณเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดกิเลสทั้งหมดแล้วก็สำเร็จคืออยู่ทรงไว้ถึงความบริสุทธิ์เราทำไม่ได้โยมทำไม่ได้แล้วเราให้บริสุทธิ์แบบพุทธเจ้านี่ทำไม่ได้จะทำได้มีวิธีเดียวอาตมาเห็นคนที่บริสุทธิ์เนี่ยหนึ่งมีสัจจะพูดจริงทำจริงเกิดบริสุทธิ์ไอ้คนที่พูดไม่จริงทำไม่จริงนี่ไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยเราก็ทำได้ถ้านั่งภาวนาแล้วมันต่อถึงขั้นบริสุทธิ์ด้วยนั่งภาวนาแล้วจิตบริสุทธิ์มันก็เกิดเข้าบริสุทธิ์ที่คุณของพุทธเจ้าเข้าตามมาโดยอัตโนมัติถ้ามีปัญญาคุณเขาจึงจะเอาปัญญาออกหน้าปัญญาออกหน้าพอปัญญาดีแล้ววิสุทธิคุณมันจะตามขึ้นมานี่สอดคล้องต้องกันวิสุทธิคุณคือหมายความว่าทรงไว้ถึงความบริสุทธิ์ถ้าใครมีปัญญาตามภาวนาแล้วก็เกิดความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของผู้ภาวนาก็ได้หลัก3ประการ1สัจจะพูดจริงทำจริงเลยเกิดสัจจะ2เกิดเมตตาอาลีเอื้อเฟื้อกันแน่นอน3เกิดความสามัคคีมันเกิดตามขึ้นมาในเมื่อตามขึ้นมาอย่างนี้เกิดมาคุณาธิคุณตามขึ้นมาอีกถือพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาสูงพอเราเจริญภาวนาเขาแล้วก็เกิดสัจจะเมตตาสามัคคีในเมื่อเกิดเมตตาสามัคคีแล้วเกิดพระมหาธิคุณของพุทธเจ้าคือเมตตาพุทธเจ้าอย่างสูงแล้วเราก็ได้ใจความออกมาในใจว่าตอนนี้ไปเราจะไม่เป็นคนใจดำเอามาหิดเยี่ยมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จำตายจะไม่ฆ่าสัตว์เลยนะนี่อย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าคุณพระรัตนตรัยเป็นที่มึกยืนเหนี่ยวทางใจไปทำไมจะไม่ได้ผลเนี่ยได้ผลต้องทำมาจากปัญญาคุณปัญญาเกิดแล้วไอ้บริสุทธิ์ก็เกิดตามคือสัจจะเมตตาสามัคคีเกิดตามเพราะเมตตาสามัคคีเกิดตามเนี่ยเมตตาสูงคือมหากรุณาธิคุณพุทธเจ้าตามมาอีกข้อหนึ่งได้แก่ตอนนี้เราไม่ใจดำเอามาเหตุที่โมทารุณดุร้ายฆ่าศัตรูเป็นให้จำตายเราจะต้องบริสุทธิ์ใจจะมีแต่เมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูเขาไม่ผิดแปลกแสบอะไรและเข้าถึงมันจะซึ้งใจมันก็เกิดไฟดีไฟดีก็เกิดสัจจะเกิดสัจจะเกิดความจริงเนี่ยแบบนี้เกิดความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเกิดกตัญญูรู้หน้าที่งานไม่วางธุระได้เข้าถึงธรรมะแค่นี้เหลือกินเลยสำคัญเข้าไม่ถึงนะเจมันติดประตูประตูอะไรเพราะฝาผนังมีหูประตูมีตามันไม่รู้ถึงจริงในไส้ในปอดในจิตใจเลยมันก็มีฝาผนังมีหูประตูมีตามันเป็นแบบนี้กันเลยก็ไม่ได้ผลอะไรดังกล่าวแล้วเช่นอยู่กัน
นี่ถ้าหากว่าได้มีภาวนาแล้วเห็นกฎแห่งกรรมของมนุษย์ก็จะมองมนุษย์ว่ามนุษย์เสนระยิโกเห็นในสังคมเนี่ยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นนรกคนประเภทนี้เข้าไหนเดือดร้อนหมดเห็นดูที่หน้าได้อุณโลมมาปัจจายเตว่าคนนี้เป็นสัตว์นรกร่างกายเป็นมนุษย์โสภาโสภีแต่หน้าตาดีๆทุกประการจิตใจเป็นสัตว์นรกครบไม่ได้เลยเอามาอยู่กับพวกเราในบ้านเราจะแดกดานนี่มันจะบอกออกไปนี่อีกประการที่สองมนุษย์สเปโตคนนี้ร่างกายเป็นมนุษย์เหลือเกินนะแต่จิตใจเป็นเปรตมักง่ายมักได้เหลือเกินนะคนประเภทนี้ครบไม่ได้มันจะบอกออกมาเป็นข้อที่สองข้อที่สามมนุษย์สเดรัจฉานโนออกไปอีกแล้วแต่เราภาวนาเขาจะเห็นชัดจากอุณโลมมาปัจจายเตก็จะเห็นได้ว่าคนนี้เป็นมนุษย์โสภาโสภีแต่นิจใจเป็นเดรัจฉานไปไหนขวางคนโน้นขวางคนนี้ขัดคอคนโน้นขัดคอคนนี้ไปอยู่ไหนบ้านแตกไส้แหลกขาดนี่มนุษย์เดรัจฉานโนนอกเหนือจากนั้นเราจะเห็นตรงกันเรื่อยปัตตจังเวทิตาโพวินยูหิมนุษย์สัพพูโตมนุษย์โสภามีคุณสมบัติครบคุณสมบัติของมนุษย์ครบได้แก่ศีล5ได้แก่ปานาถึงสุราครบแต่คนไหนมีจิตใจเป็นมนุษย์เหมือนกันนะจะรู้กันเป็นปัจจตังเหมือนเราจะรู้ว่าเอาในกอเป็นพระโสดาบันนี่สมมุตินะไปเจอคนโน้นเขาในกอในขอเป็นโสดาบันรู้เรื่องกันไม่ต้องไปให้คนอื่นทายเขาจะรู้จิตใจกันได้ดังที่กล่าวแล้วพระอรหันต์ในป่าท่านจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ท่านจะรู้เรื่องกันโดยปัจจตังเวทิตัพโพแต่เราจะไปทายไม่ได้ว่าคนนี้เป็นพระโสดาคนนี้เป็นสักนาคานาอะไรคานาเรารู้ไม่ได้เพราะตัดสินไม่ได้เพราะจิตใจไม่ตรงกันทำนองนี้เป็นต้นอันนี้มีความหมายนะเพราะฉะนั้นมนุษย์สัพพูโตหมายความเรามีจิตใจเป็นมนุษย์รู้กฎแห่งกรรมชัดจากการภาวนานี้จากการเห็นเนี่ยปานาติบาติดมาเนี่ยจะรู้ว่าคนนี้เป็นกฎแห่งกรรมฆ่าสัตว์ชีวิตมาจะชาติก่อนวิบากกรรมมาชาติก่อนรับรองเลยว่าคนนี้เป็นง่อยเพลียเสียขาเป็นอัมพาตอย่างแน่นอนทายได้ว่าล่วงหน้าทายล่วงหน้าต้องนอนตีโทษหยอดข้าวหยอดน้ำ1ปี3ปี2ปีจนกว่าจะตายนี่เรื่องจริงเนี่ยคำว่ากำหนดนี่นะจะรู้ว่าปานาติบาตมาอดีตชาติ 60% ติดตัวมาแล้วรับรองคนนี้เป็นง่อยเปลี่ยนเสียขาผ่าท้องผ่าไส้แล้วคนนั้นก็เดินไม่ได้ด้วยเนี่ยจะมาสังเกตมาแล้วไม่ผิดเลยอธินาทานติดมา 60% มาจากก่อนชาตินี้ทำมาหากินได้เงินได้ทองถูกโจรกรรมถูกปล้นถูกเจ้ถูกไฟไหม้ตลอดการแล้วไม่พ้นเรื่องนี้เลยกาเมสุมิชฌาจารติดมา 60% นี่มันจะเข้าหลักนี้เลยแล้วสอดคล้องต้องกันมาเป็นแถวๆติดมา 60% ของประธานโทษในที่ประชุมนี้ติดมา 60% รู้ได้ยังไงรู้ได้จังสอดคล้องต้องกันเป็นปัจจตังนี้ว่าคนนี้ในฐานะมีสามีขอประทานโทษเป็นของเขาหมดมีภรรยามีชู้หมดแน่นอนนี่หลักนี้แล้วไม่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เลยประการที่สี่มุสาวาทโกหกลวงโลภหวังเอาลาภเขารับรองได้เลยว่ามาในชาตินี้ถึงจะสำเร็จปริญญาอย่างไรต้องโดนหลอกต้องโดนหลอกตลอดรายการไปนี่ไม่พักโดนหลอกว่าจะไม่ให้เขาแล้วอุตส่าห์ให้ไปเห็นไหมเนี่ยโดนหลอกให้เขาไปเถอะโยมให้ไปแล้วมันต้องเอาคืนแล้วเอาคืนไม่ได้คืนแน่ในอย่างนี้นะสุราเลเมระยะติดมา 60% รับรองในบ้านนะเรียนสือไม่จบเป็นโรคประสาทอ่อนหมดเลยถ้าติดมาจะจัดก่อนถ้าใครมาสร้างในปัจจุบันนี้เห็นท่านตาเลยนะเห็นท่านตาแน่นอนเนี่ยพ่อแม่สร้างไม่ดีไว้กับลูกทำไม่ถูกไว้กับหลานมันไปเป็นผลงานจากต่อเนื่องจากวิปัสสนามาจากสมาธิในข้อที่ปัญญาที่คุณนะของพระพุทธเจ้าข้อเดียวนี้เท่านั้นจะเห็นชัดสอดคล้องต้องกันมาเลยไปตามลำดับเนี่ยอาตมาได้เห็นอยู่นะอย่างทหารไปอบรมงดบำเหน็จอาตมาก็สงสารจะทำไงจะช่วยเหลือเขาเห็นว่าเขายังมีบุญกุศลอยู่ก็ช่วยยังต่อไป 1. ให้อยู่ดี 2. ให้กินดีซะ 3. ให้เขาเห็นอกเห็นใจเราเขาจะรับรู้ปฏิบัติธรรมเมื่อใดเขาจะแก้กรรมเขาได้ถ้าเขาไม่เอาเหนือเอาใต้แล้วเขาจะไม่รับรู้เขาจะไม่ปฏิบัติเลยแล้วเขาจะได้รับผลไม่ได้เลยแก้กรรมเขาไม่ได้โดยที่นี่เพราะฉะนั้นแก้กรรมได้ดังกล่าวโดยที่อดเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันครอบครัวก็มีความสุขความเจริญแล้ว2คนสามีภรรยาก็สวดมนต์ไหว้พระอันนี้มีความหมายมาก
ตมาก่อนจะจบรายการนี้ก็ขอนำญาติโยมมาสู่คำวิญญาณสักเรื่องหนึ่งวิญญาณมารายงานตัวได้แต่ญาติโยมเขาไม่เชื่อนะแต่พระเจ้าด็อกเตอร์เขาเชื่อแล้วเพราะเขาประสบมาเหมือนญาติมาที่องค์การพุทธศาสนาที่ผ่านแห่งโลกพระเจ้าเล่าไว้หลายเรื่องวันนี้เล่าแต่เรื่องต้นๆจิตเตสังฤทธิ์เถทุกขติงสุขติงปาติกังขาโยมจำโปรดจำไว้ด้วยบางคนบอกตายไปแล้วต้องไปเกิดอยู่ตรงนั้นต้องไปอยู่ตามหนทางรถชนตาก็อยู่ตรงนั้นก็เข้าใจอย่างนี้เข้าใจผิดหมดจิตเตสังฤทธิ์เถสุขติงทุกขติงปาติกังขาจิตดับไปแล้วต้องไปเกิดที่ใดที่หนึ่งต้องพุ่งไปที่ตั้งตนปรารถนาอันนี้เล่าให้ฟังว่าวิทยาครูเชียงรายใครอยู่เชียงรายไปถามดูอาจารย์สมเด็จมุมเมืองเมื่อ 3-4 ปีล่วงแล้วมานี้ที่วัดอาตมาก็เปิดประชุมอบรมนักศึกษาวิทยาครูเชียงรายไปอบรมเลยพอดีก็อาจารย์คนหนึ่งเตรียมกระเป๋าแล้วตั้งใจอบรมพระกรรมฐานที่วัดวัน7วันตั้งใจมาตรการต้องไปแน่ไม่แพ้ผันแล้วเขามีแฟนคนหนึ่งสำเร็จปริญญาตรีก็ทำงานที่อำเภอคนละอำเภอแต่เขาอยู่ที่วิทยาลัยครูเชียงรายก็รถมาเตอร์ไซค์ไปชวนแฟนเขาบ่อย3วันแล้วนะจะไปอบรมกรรมฐานที่วัดอัมพวันเธอจะไปไหมอันนี้เขาเป็นแฟนกันยังไม่แต่งงานกันยังจะต้องแต่งงานในวันหน้าคือขอกันไว้ก่อนยังไงอย่างนี้เลยก็คุณผู้หญิงก็พูดยังไงเขาบอกเธอไปเถอะให้ฉันคราวคุณย่าก่อนอย่างนี้ยังสาวอยู่ยังไม่ปฏิบัติเอาตามใจนะแต่ผมไปแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เตรียมกระเป๋าไว้แล้วแล้วเตรียมเป้เตรียมหน้าไว้เรียบร้อยเลยก็พาแฟนใส่รถมาเธอใส่ขับไปเปลี่ยงเลยจนรถติดล้อตายคาที่อาจารย์นี่ตายคาที่เลยแล้วอาจารย์นี่เขาเล่าจะมาฟังว่าเวลาวูบเดียวเขามายืนอยู่ดูไอ้นี่ไอ้ร่างกายสังขารเขาเขายังว่าให้จะมาฟังว่าอจีรังอุตยังกาโยปัทวิงอธิเศษสีชุดทอเปตวิญญาโนนิรัตถังว่าคริงกลังหมายความร่างกายสังขารไม่มีความหมายตายไปแล้วก็ทับโถมแผ่นดินนะสู่ท่อนไม้ท่อนเดียวไม่ได้ส่วนวิญญาณสู่ปราศจากไปสู่สถานที่ทำดีทำชั่วไว้ว่าอย่างนี้ก็โดก็ไม่มีความหมายไปแต่ภรรยาแฟนนั้นไปตายโรงพยาบาลในวันนั้นเองก็ตั้งศพคนละที่ฝ่ายแฟนนี่ก็ไปตั้งศพอีกอำเภอหนึ่งเพราะอยู่บ้านคนละแห่งแล้วตัวเขาก็ไปตั้งศพอีกวัดหนึ่งมีการอาบน้ำศพเรียบร้อยในวิญญาณเขาเล่าจะมาฟังว่าเขาก็ยืนกอดอกเลยสบายมากเขาไม่มีการปวดเมื่อยเลยนะจะอยู่ที่นี่ยังไม่มีใครลองตายนะตายดูเจ้ารู้นะว่ามันสบายไม่สบายนะโยมนะกอดอกเลยนะเขาบอกสบายมากแล้วก็เห็นร่างกายเขาอย่างนี้เขาก็เอาไปวัดตามไปด้วยนะตามไปด้วยตามไปแล้วก็ดูก็อาบน้ำศพเสร็จแล้วขึ้นเครื่องตั้งแล้วก็เตรียมการทันเวลาเจ้าแฟนนะไปตายโรงพยาบาลเขารู้ด้วยแล้วก็ไปตั้งศพอีกวัดหนึ่งคนละอำเภอเราก็ทำงานอำเภอแฟนเขาในที่สุดเขาตั้งใจจะมาวัดพวันพอตั้งศพเสร็จแล้วก็ได้หาได้อยู่ที่นั่นไม่มันเป็นเรื่องแปลกออกมาเป็นตัวอาตมาก็ในวันนั้นเองก็กำลังทำความสะอาดหอประชุมวิไลครูเทพสตรีเขามาอบรมครั้งละ200คน200คนแล้ววันนั้นก็ออกบ่าย2โมงปิดประชุมบ่าย3โมงพอออกไปเนี่ยอาตมาก็ทำความสะอาดให้พระปริญญาโทองค์นึงเพิ่งมาบวชจะบวช15วันอีกองค์หนึ่งปริญญาตรีจะมาบวชพักผ่อนจะเรียนดูหนังสือไปต่อปริญญาเอกที่อเมริกาไม่สนใจวิปัสสนาไม่สนใจกรรมฐานอาจารย์สิทธิ์บวชพักผ่อนเพราะบวชมีหลายประเภทเนี่ยบวชอกหักหลักร้อยบวชคอยงานบวชสังขารเสื่อมบวชเรื่อมสายมีหลายประเภทอีกการคอยงานก็มีเนี่ยงานไม่ได้ไม่ศึกคอยงานไปมาดูพักผ่อนบวชพักผ่อนดูหนังสือพอไปสอบต่อไปก็ได้ไม่เป็นไรบวชเริ่มสายหายากเลยก็มานั่งอยู่ด้วยเออครับแวบเดียวเนี่ยเราก็ไปรู้มานั่งซะมาแล้วครูคนนั้นมานั่งนี่เห็นกันหลายคนเนี่ยมีพยานด้วยนะกราบอย่างดีซะด้วยนะมีกระเป๋าอีก2ลูกกันแหละที่เตรียมไว้เนี่ยเห็นไหม
ออกมาวางแล้วมีเป้มีกระติกน้ำออกมาวางกราบบอกหลวงพ่อครับผมมาถวายรายงานตัวเอาคุณมาจากไหนอ่ะผมมาจากวิทยาลัยครูเชียงรายครับเอายังไม่ได้เปิดอีก3วันไม่ใช่วันนี้นะคุณมาผิดบอกใช่แล้วครับอีก3วันมาผมมาก่อนครับพูดลอยหน้าลอยตาดีเนี่ยไอ้ผีตาบ๊อบโบนะผีทีวีไม่ใช่ผีจริงผีลิเกเขาเล่นให้เรารู้ว่าตาบ๊อบโบแล้วทำมืออย่างนี้ใช่ไหมว่าไปนี่อย่างนี้เลยทีนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าบอกคุณมายังไงเขาก็เล่าตามที่ท้องเรื่องของเขาบอกผมได้ตายแล้วสักครู่นี้เอ๊ะตายมายังไงกันเนี่ยแล้วพระก็กำลังกำปาดกำลังถูดโฟนเนี่ยหยดเอ๊ะผีมายังไงบ่ายสี่โมงนะบ่ายสี่โมงนะมีพยานแล้วพวกปริญญาเอกยังเป็นพยานด้วยตอนบวชพระแล้วก็บอกว่าผมมารายงานตัวครับก็เล่าให้ฟังว่าผมเพิ่งตายมาสักครู่เอาบอกเล่าไปสิก็เล่าอยู่ที่ว่านวิญญาณออกมายืนแล้วใครเอาศพไปวัดอาบน้ำศพแบบไหนรู้หมดนะแล้วโยมจะเข้าใจผิดว่าศพนั่งลงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ออกมากินข้าวข้าวมาตั้งไม่ได้กินหรอกแต่มาเป็นคุณสมบัติที่เราต้องบูชาพระคุณก็ดีก็ไม่เสียหายเลยเนี่ยไม่เสียหายเราถวายข้าวพระพุทธบางคนก็บอกไปถวายทำไมท่านฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ก็ช่างท่านประลายบูชาพระคุณครูมันมีประโยชน์นะมันทำให้เราซึ้งใจลิเกละครก่อนนี้ก็จะทำอะไรก็ต้องไหว้ครูนะเดี๋ยวนี้ไหว้ครูที่ไหนเพลงพิพาทติ้งตุ้งเท่งเพลงสาธุการไม่เคยยกมือไหว้ครูเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีไหว้ครูแล้วมันถึงได้ไม่ครั้งมันถึงคลั่งกันตามๆกันเดี๋ยวนี้นี่เล่าสู่ถึงครูคนนั้นบอกว่าหลวงพ่อผมมาก่อนเขาผมตั้งใจแล้วต้องมาแล้วก็เล่าถึงแฟนด้วยแฟนเขาไม่มาเขาบอกรอให้คราวคุณย่าก่อนเลยแฟนผมก็ตายครับไปตายโรงพยาบาลแต่ผมตายคาที่โบบเดียวออกมายืนเลยมันไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยถ้าคุณอยู่ด้วยกันก็จะเชื่อตามเล่านี่ผมไม่เชื่อหรอกแต่ไม่เชื่อไม่เป็นไรเรื่องจริงที่ผ่านแล้วนะแล้วมโนมือซะด้วยนะกระผมก็มาก่อนครับแล้วก็หลวงพ่อรู้ไหมว่านักศึกษาจะมาถึงมะรืนเนี่ยวันเวลาเท่าไหร่อาตมาก็เอาชีทมาดูบอกมาถึงนี่ห้าโมงอีกสองวันเนี่ยตามารับทานอาหารเย็นที่นี่แม่ครัวเตรียมพร้อมหลวงพ่อครับบอกแม่ครัวด้วยหาข้าวเวลาสามทุ่มก็พอจะมาถึงห้าทุ่มครับคุณจะมารู้ดีกว่าชีทนี่ได้นะรายการกำหนดการก็อยู่ที่นี่เชื่อผมไหมถ้าเชื่อก็ตามใจไม่เชื่อแล้วไปถ้าไม่เชื่อนะหลวงพ่อหาไว้ห้าโมงเย็นเนี่ยข้าวบูดนะมาถึงห้าโมงห้าทุ่มนะแล้วจะมาบอกเอ๊ะยังไงกันวะเนี่ยบอกเพราะอะไรเขาจึงมาถึงห้าทุ่มเลยพวกวิญญาณเนี่ยผีเนี่ยก็บอกว่าเขาพานักศึกษาไปจังหวัดตากไปไอ้เขื่อนไปเขื่อนจังหวัดตากแล้วก็จะมาถึงนี่ห้าทุ่มแน่เนี่ยว่าอย่างนี้เลยทีนี้พูดไปพูดมาพระเลิกทำงานหมดแล้วนั่งจับกลุ่มหมดแล้วยังไม่รู้ผีหรือเปล่าบางทีอาจจะจอมปลอมมามาหลอกเราแล้วขอพักวัดบอกหลวงพ่อผมขอพักที่วัดนี้นะจนกว่านักศึกษาจะมาอบรมพร้อมกันหลวงพ่อจะให้ผมพักที่ไหนครับเลยพระบอกอย่าที่กติผมนะไม่ให้พักกติพระเลยจะมาก็ยังไม่แน่ใจว่าผีหรือเปล่าจะมาหลอกเราแล้วมั้งจะมาล่วงกระเป๋าแล้วมั้งมองนี่เอาพักข้างนอกนู่นกุฏิเป็นแถวๆนู่นไปเลือกพักเอาตามสบายเลยเขาก็เอาละครับผมอ่อนใจเหลือเกินครับขอไปพักผ่อนพักผ่อนแล้วเขาก็กราบเลยรวบรัดแต่ใจความไม่สั่นกราบสามหนแล้วก็ไอ้เป้เนี่ยคล้องคอผูกแล้วก็หิ้วกระเป๋าไปพวกเราก็เตรียมดูผีใช่ไม่ใช่เอาไปสแกนดีเนี่ยนอนเลยดูที่ผีไม่ใช่เดินบนพื้นพรมแค่นี้ลอยไปเลยก้าวลอยไปเลยใช่เลยพระวิ่งไปดูหมดว่าจะไปเข้ากุฏิท่านหรือเปล่าถ้าพวกเราจะสังเกตว่าที่มานั่งเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็นอนดูสิก้าวไปถึงพื้นแน่เลยพระปริญญาโทบอกหลวงพ่อครับผมขอรับกรรมฐานคืนนี้เลยผมไม่ได้ตั้งใจรับกรรมฐานผมมานึกในใจผมเอ๊ะนี่ผมก็ปริญญาโทจะมาดูหนังสือไปต่อปริญญาเอก
สอบได้แล้วที่อเมริกามาบวชแค่15วันแล้วผมบวชศึกผมก็ขึ้นเครื่องบินไปแล้วพอเตรียมพร้อมหมดแล้วผมจะต้องขอกรรมฐานคืนนี้ผมนึกในใจผีมันยังมีศรัทธาผมมาบวชแท้ๆไม่มีศรัทธาผมก็อายผีสิเอผีทำให้พระสององค์เข้ากรรมฐานได้เลยผลท้ายไปพักเลยพระก็ไปดูเปิดดูหมดเลยทุกห้องไม่มีพระจะนึกว่ากระเป๋าอยู่ในกุฏิท่านจะแย่ลำบากเลยผลท้ายเรื่องผ่านไปถึงวันนั้นที่นักศึกษามันจะอบรมพอมืดพับไฟฟ้าเสียเลยในวัดไม่มีที่อื่นเขาติดเราดับไปติดเอาตีหนึ่งอาตมาต้องเสียจริงไขก็ไปจุดในห้องน้ำมุงส้วมเพราะส้วมที่วัดเดี๋ยวนี้มีร้อยสามที่แปดห้องมันมีทั่วไปเยอะแยะก็จุดไปนะเออดูสิมันดึกแล้วไอ้ผีมันบอกห้าทุ่มแล้วก็เดี๋ยวสุนัขหอนเป็นการใหญ่ผีออกมาช่วยงานได้ลองไปสิลองไปที่วัดสุนัขหอนเป็นการใหญ่แล้วสักเดี๋ยวป๊าดรถมาเนี่ยรถมาเนี่ยเหลือ15นาที5ทุ่มรถจอดที่หน้าโรงเรียนกว่าจะเข้ามากว่าจะถึงวัด5ทุ่มเป้งเป้งเป้งพอดีเราสู้ผีไม่ได้ทายดีกับเราทายถูกเลยบนท้ายก็ได้รับทานอาหารเสร็จแล้วไฟฟ้าติดหนึ่งตีหนึ่งเลยจะมาก็เรียกอาจารย์สมเด็จมาพบแล้วพระปริญญาโทที่บันทึกไว้มาอ่านให้ฟังพออาจารย์สามคนมานั่งพออ่านพับเขาร้องไห้ทันทีบอกจริงตามนี่ทุกประกาศเลยก็เล่าให้นักศึกษาฟังว่าวิญญาณมาได้อย่างนี้เลยก็ขอชีตไปเพื่อแจกในงานศพอาจารย์สมเด็จก็บอกหลวงพ่อครับขอฝากเนื้อสาวไว้สองคืนนักศึกษามาร้อยกว่าคนวิทยาครูเชียงรายถ้าใครอยู่เชียงรายไปถามอาจารย์สมเด็จมูเมืองดูได้เลยว่ามีอาจารย์อะไรตายในวันนั้นหรือรถชนตายในสุดก็ฝากนักศึกษาไว้แล้วเช้าก็ไปพระราชทานเพลิงศพเสร็จแล้วก็กลับมาเราชีตนี่ไปแจกด้วยว่าวิญญาณมาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็มาบอกได้เสร็จเรียบร้อยอย่างดีด้วยแต่ก่อนนี้จะมาก็ไม่เข้าใจนึกว่าผีตาโบโบนะอันนั้นผีทีวีผีเรื่องอะไรเรื่องนาคพระโขนงอะไรทำนองนี้นะมันไม่ใช่ผีอย่างเราเนี่ยอันนี้เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี่ขอเจริญพรญาติโยมไว้ในที่นี้ผียังได้มีโอกาสวันสุดท้ายนักศึกษาจะกลับพิสูจน์ได้เลยพิสูจน์ได้ก็มานั่งรวมๆกันอย่างนี้แล้วสุนัขที่วัดอัมพวันเมื่อก่อนนี้ไม่มีมีแค่สองสามตัวเดี๋ยวนี้ร้อยกว่าเมื่อก่อนไม่มีแล้วไม่รู้มาจากไหนแล้วทีนี้อย่างโยมเนี่ยก็เป็นหัวหน้าบอกแผ่เมตตานักศึกษาแผ่เมตตากรวดน้ำให้อาจารย์นั่นด้วยที่เขามานั่งกรรมฐานอยู่ข้างหลังสมมุตินามเอาผู้เองเองไปก่อนเพราะตัวไม่มาปรากฏแล้วก็เอาที่แสบส่วนกุศลและแผ่เมตตาอย่างตะกี้เนี่ยสุนัขหอน1ชั่วโมงสุนัขไม่รู้มาจากไหนมาหอนที่บนหอประชุมเลย1ชั่วโมงเต็มเลยนักศึกษาร้องไห้ตามๆกันน้ำตาร่วงมันซึ้งใจว่าได้แผ่ส่วนกุศลถึงวิญญาณแล้วมันก็เป็นได้อย่างนี้นะถามนักศึกษาจริงลาอยู่ได้เลยเนี่ยตายมานั่งกรรมฐานได้ดังที่กล่าวแล้วแล้วนักภาษาและคนธรรมดาแล้ววิญญาณมาได้อย่างนี้ไม่ใช่อาตมาเห็นคนเดียวหรือนิมิตนะเห็นกันหลายคนที่หอประชุมแล้วรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ด้วยแล้วใส่เสื้ออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมีกระเป๋าที่เตรียมไว้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็หายไปที่ไปพักไม่ใช่ว่าผีเนี่ยพักวัดไม่ได้นะพวกเปรตวิสัยเนี่ยเข้าที่ไหนได้แต่อสุรกายเข้าไม่ได้ยักษ์ร้ายเอามนุษย์เข้าในสิ่งที่เขาดีไม่ได้โดยวิธีนี้นี่ธรรมาก็ชี้แจงมาหลายชั่วโมงมีงานทั้งวัดอยู่ก็ขออนุโมทนาสาธุการไว้แต่เพียงนี้เพราะญาติโยมคงจะอ่อนใจจะเมื่อยลากันถ้าหากว่าเวลาพอจะเล่าอีกหลายผีเรื่องวิญญาณเรื่องกฎแห่งกรรมอีกหลายเรื่องที่ผีสั่งสนทนาทำกันได้อย่างไรมันมีเรื่องที่แปลกอยู่หลายประการก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้จัดรายการคืออาจารย์มนัสอุปถัมภากูลพร้อมด้วยคณะสมาชิกทุกท่านพร้อมด้วยอุบาสกบาติกาและพระคุณเจ้าที่เคารพมาปรารภฟังธรรมในวันนี้ที่กระผมได้ชี้แจงแสดงมาตามสมควรแก่เวลาที่พระเดชพระคุณได้มานั่งฟังคือพระคุณท่านพร้อมด้วยเจริญพรญาติโยมทั้งหลายอุตส่าห์นั่งฟังมาสมควรแก่เวลา
ในการชี้แจงในเรื่องรัตนตรัยในเหตุผลของพระพุทธศาสนาเรื่องการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเล็กน้อยพอสมควรแก่เวลาพร้อมหน้าคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลโดนบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมนั้นทรงประสบแต่ความสุขความเจริญและจงเจริญด้วยตุทวิทยพรชาย4ประการมีอายุขอยืนนานวันโนผิวพรรณผ่องใสสุขขังสุขภาพกายนามัยทุกท่านโปรดได้ใจดีโรคภัยไข้เจ็บมีจงหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้ในบัดนี้จงคิดต่อไปโอกาสหน้าจงพัฒนาเกิดความสำเร็จพระเดชผ่อนสมเจตจำนงความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยการทุกๆท่านณโอกาสบัดนี้เทอญอาปัญวัตรต่อวันเสาร์อาทิตย์นะผู้ประธานโรงเรียนเขาจะให้อาจารย์เนี่ยไปประเมินผลนักเรียนโดยว่านักเรียนคนนี้เนี่ยเรียนเก่งเหลือเกินไปถามพ่อแม่เขาสิเขาเลี้ยงลูกอย่างไรจึงเรียนเก่งเพื่อมาประเมินผลในวิทยานิพนธ์ต่อไปแล้วเด็กคนนี้เกเรกระแสเกเรกระแสมากลองไปประเมินผลพ่อแม่เขาสิเขาเลี้ยงลูกอย่างไรลูกจึงเป็นเช่นนี้แล้วมาทำข่าวเพื่อมาไปวิจัยเพื่อจะสอนเด็กต่อไปเพื่อแก้ไขปรับปรุงแต่ของเราไม่เป็นเช่นนั้นไม่เคยไปถามผู้ปกครองเลยว่าเลี้ยงลูกอย่างไรเลยก็พานักเรียนไปเที่ยวปิดเทอมปลายพาไปเที่ยวกันทั้งนั้นไปเชียงใหม่บ้างไปพัทยาบ้างอาตมาได้ยินได้ข่าวมาเล่าลือมามากมายเพราะจังหวัดสิงห์บุรีไม่ใช่ที่อื่นจังหวัดสิงห์บุรีเลยนี่เวลาโรงเรียนปิดเทอมบอกพามาวัดไม่พาอาจารย์สอนทางศีลธรรมก็จะยัจจริยธรรมจะเด็กเข้าวัดเสียงแพ้เขาต้องไปเที่ยวกันหมดนี่อย่างนี้เด็กจะเอาดีไม่ได้อย่างแน่นอนอาตมาขอเจริญพรไว้ในที่นี้ด้วยเนี่ยอาตมารู้แค่นี้นะสั้นๆก็จะกล่าวกันต่อไปว่าสอนเด็กอย่างไรนี่นะโมอย่างนี้เด็กสวดมนต์ภาวนาทำให้เด็กมีมารยาทมารยาทดีแล้วเรียนสือเก่งด้วยเดี๋ยวนี้อย่าไปว่าเขาเลยยอมโลกหลานสวดมนต์ไม่เป็นที่สิงห์บุรีเพราะพ่อแม่เขาสวดไม่เป็นพ่อแม่เขาไม่เคยสอนลูกเขาเลยนะอย่างนี้ตมาก็ให้ลูกมาอบรมเสียสวดมนต์เป็นหมดแผ่เมตตาอย่างคุณโยมน้ำตะกี้เนี่ยทำเป็นหมดแล้วอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำได้เป็นแล้วก็สวดมนต์อย่างที่สวดตะกี้ดูสวดได้ด้วยสวดได้พอสวดมนต์เป็นเขาแล้วจิตมันก็สวดเนี่ยปากสวดไปก่อนจนคล่องปากแล้วคล่องใจก็รู้แจ้งถึงใจทำให้เกิดมารยาทไปเองเลยเกิดไปเห็นพระอยากไหว้เจอเห็นคนแก่อยากไหว้เลยนะลองดูสิไม่ใช่ไปนั่งสมาธิอย่างเดียวนะบางคนไปนั่งสมาธิไม่มีมารยาทเยอะแยะเพราะข้ามเรื่องนี้ไปไม่เคยสวดมนต์เป็นเลยนะบางบ้านนี่สวดได้ถึงชินญาบัญชรสวดมนต์กรวดน้ำได้เลยนะจะทำอะไรนี่น้ำเป็นพวกน้ำทั้งหมดเราจะเห็นเด็กหัวเท่ากำปั้นสวยน่ารักจริงๆนะจะเดินจะเหินเนี่ยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันเกิดอ่อนน้อมไปในตัวของมันเองเพราะคนมีธรรมะสวดมนต์ไหว้พระก็เกิดธรรมะเองพอเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ามาอยากไหว้อยากกราบเลยในตัวนะไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนเลยนะโตเหมือนต้นตาลแล้วสอนนี่ยากอาตมาขอฝากไว้ด้วยบางทีลูกเรียนไม่สำเร็จเกเรเกษในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ตามพ่อแม่แก้ได้พ่อแม่แก้ได้แก้ยังไงสองคนตายายสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาเสร็จแล้วก็ขอแผ่เมตตาไปให้ลูกรับรองแก้ได้เลยแต่ทำไมไม่ทำไปแก้ไปหาหมอดูทำไมหมอดูสะเดาะเคราะห์เชื่อได้ยังไงโยมแต่ที่นี่คงไม่มีหรอกนะแต่ที่จังหวัดสิงห์นะที่เชื่อหมอดูอ่ะหมอดูรถตำบลแก่สวยแก่อะไรก็ไม่ทราบแล้วลูกไม่เห็นดีขึ้นมาไม่เห็นดีขึ้นมาตำนองนี้เพราะฉะนั้นไม่มีการสวดมนต์ไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้วแล้วพ่อแม่แก่ลูกได้ถ้าลูกนี่สวดมนต์ให้พ่อแม่ได้ไหมได้สามารถตรงที่สุนทรไม่มีตำราเนี่ยแล้วมีเหตุที่มาเนี่ยพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ด้วยนะมันจะรู้ในทางวิธีรับตอบอย่างไรเรียกว่าโทรจิตเรียกว่าที่ส่วนกุศลธรจิตให้แก่พ่อแม่มีทางตอบได้เลยนะตอนนี้ต้องทำได้ถูกต้องตอนนี้สมาธิเราไม่มีเราก็แผ่ไม่ออกเพราะแผ่ไม่ออกคนที่จะแผ่ส่วนกุศลให้คนอื่นต้องหมดกิเลสขณะนี้เวลาสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วถึงอัตนาตายจริงๆนะแล้วจิตใจก็บริสุทธิ์แผ่ออกเลยแผ่ออกถ้าเรายังริษยาเขาอยู่ผูกพยาบาทอยู่แผ่ไม่ออกมันหดแผ่ออกไม่ได้แน่นอนรัตนตรัยไปที่มืดเหยื่อทางกายเนี่ยอาตมาว่าง่ายๆทำได้เช่นพระปัญญาคุณคนที่จะมีปัญญาทางฟังเนี่ย1รับฟังเกิดปัญญามี5ประการมี5ประการทีเดียว1ศรัทธาฟังต้องปลูกศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาไปฟังไม่เกิดประโยชน์ก็ฟังทรงเดชไปอย่างนั้นเอง
มันดูละครดูหนังทีวีอะไรทำนองนี้ทรงเดชไปแล้วจำได้บ้างไม่ได้บ้างทำนองนี้เพราะฉะนั้นสุตตมยปัญญาสำคัญมากเกิดทางตาเกิดทางตาทางหูได้ยินด้วยได้เห็นด้วยไม่ใช่ฟังเทปนะฟังเทปนั่นได้ยินเสียงอย่างเดียวสู้เห็นด้วยตาด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นไปฟังอาจารย์สอนเนี่ยมันต้องเห็นด้วยตาแล้วได้ยินด้วยหูมันจะจำแน่นแฟนถึง 80% ถ้าเราไปฟังเทปอย่างเดียวนะไม่เห็นตัวนี่นะเน้นหลักหนักไปทางไหนไม่เห็นนางจิตวิทยามันจึงจำได้น้อยลงไปถึง 60% เท่านั้นอันนี้มีความหมายในการฟังสุตตมยปัญญา 1. ปลูกศรัทธาสนใจฟัง 2. สนใจศึกษา 3. สนใจจดจำ 4. สนใจทบทวน 5. สนใจปฏิบัติการทันทีอย่างนี้เกิดปัญญาในการฟัง 2. จินตามยปัญญาเอาวิชาความรู้เอามาคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อริเริ่มดำเนินงานทันทีไม่รอรีแต่ประการใดเกิดปัญญาในทางคิดถึงซึ่งถึงใจถ้าเราได้วิชามาแล้วไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์แต่ประการใดปัญญาไม่เกิดในการคิดได้แต่เทคโนโลยีวิชาการหนังสือเท่านั้นไม่เคยนำวิชาการที่เรียนมาคิดเลยมาทบทวนเลยนะปัญญาไม่เกิดแต่ล้ำเลยประเสริฐนั่นเท่าปัญญาภาวนาไม่ได้นี่สั้นๆคุณค่าพระพุทธเจ้าคือปัญญาเนี่ยท่านสอนปัญญาแล้วเราก็น้อมนำมาปฏิบัติในตัวเราให้ได้ปัญญาปัญญาตัวต้นกับตัวที่สองนั่นยังช่วยตัวเองไม่ได้รับฟังมาแล้วเพียงแต่รู้คิดแล้วเพียงแต่รู้ในถึงจิตใจแต่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ต้องช่วยตัวเองใช้ปัญญาทางในคือปัญญาทางภาวนามยปัญญาคือสวดมนต์ไหว้พระนะประการที่สองนั่งเจริญสมาธิภาวนาเจริญแนวสติปัฏฐานสี่เจริญแนวสติปัฏฐาน4ยอมจะรู้ดีด้วยกฎแห่งกรรมถ้าเจริญอย่างอื่นยอมจะรู้กฎแห่งกรรมยากเจริญสติปัฏฐาน4นี่สำคัญมากเช่นกายเวทนาจิตธรรมกายยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาคู่เหยียดเหยียดขามีสติสัมปชัญญะอย่างนี้เกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ยังไงหูได้ยินเกิดปัญญาทางหูตาเห็นด้วยปัญญาเกิดปัญญาทางตาแล้วมีศีลทางตาทางหูอย่างเนี้ยง่ายๆเราได้กลิ่นกำหนดตั้งสติที่หูที่จมูกนี่เกิดปัญญาทางสูดกลิ่นเหม็นหรือหอมก็ตามเป็นปัญญาหมดลิ้นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มมีปัญญาเพราะมีสติครบที่ลิ้นนี้รับรองว่าอาหารการบริโภคเคี้ยวละเอียดอ่อนเข้าไปในร่างกายร่างกายไม่เป็นพิษต่ออาหารนี้เลยนี่มีสติปัญญาอย่างนี้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน4นี่สำคัญมากอย่างองค์ภาวนานี้นี่คุณค่าของพระพุทธเจ้าต้องอยู่ในตัวเราสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติปัฏฐาน4เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคันมากทำให้คนรู้กฎแห่งกรรมนะถ้าทั้งหลายทหารไปอบรมที่วัตมา7รุ่นเลิกเหล้าเลิกการพนันได้เยอะก็มีความหมายมากแต่ไม่ละหมดทุกคนนะแต่มันอยู่ใต้พื้นพระทุทาใต้ดินแล้วไม่ต้องสอนพวกนี้ไม่เอาไหนพวกนี้ไม่มีทางแล้วโปรดไม่ขึ้นต้องบัว3เหล่าเบื้องต้นถ้าบัวเหล่าที่4อยู่ใต้พื้นพระบาทาใต้พระธรณีแล้วไม่มีทางโปรดไม่ขึ้นอย่างแน่นอนนี่จุดหมายสั้นๆโดยวิธีนี้ไอองค์ภาวนานี่สำคัญมากอย่างเช่นเวทนานุปัสสนาติปัฏฐานไม่ใช่ธรรมาพูดโดยไร้สาระเวทนานี่ได้แก่อะไรมี3อย่าง1สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามี3อย่างอยู่ตัวเราครบสุขคืออะไรโยมสุขกายสุขใจต้องตั้งสติไว้นะเรามีความสุขจะระเริงหลงไปในที่ประชาชนที่ประมาทนะสุขเราเจือปนด้วยความทุกข์มันไม่มีความสุขจริงเลยมันจึงเรียกว่าเวทนาในที่นี้ทุกกายทุกใจเดี๋ยวก็มีทุกข์ระทมขมขื่นอยู่ในหัวใจจังรักแค้นแน่นอกพกอยู่ในใจตลอดกาลเวลานี่เรียกว่าเวทนามีความทุกข์ทุกกายกายไม่ปกติอวัยวะไม่ตั้งอยู่ในความปกติแล้วทำอย่างไรแล้วแถมทุกข์ใจด้วยทุกข์ใจนี่แก้ไขไม่ได้เลยต้องใช้ตัวกำหนดใช้สติกำหนดรู้ในเวทนานี้อุเบกขาเวทนาได้แก่อะไรไม่สุขไม่ทุกข์ใจก็ลอยออกไปไม่สุขไม่ทุกข์สบายมากเกิดปีติอย่างเดียวแล้วก็จิตก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่ประการใดจิตใจก็ลอยออกจากตัวไปเลยเมือไปเลยขาดปัญญาเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติก่อนนะต้องกำหนดจิตใช้สติอยู่ที่ลิ้นปี่หายใจยาวๆหายใจยาวๆนี่แก้ไขปัญหาได้ทันที
อย่างนี้เป็นต้นนี่เวทนาปวดเนี่ยทนไม่ไหวกำหนดเวทนาเสียตั้งสติไว้ที่เวทนานี้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆแต่หากว่ายอมกำหนดไปตั้งสติไปเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแตกเป็นสองส่วนก็ได้ความว่าแยกส่วนเวทนาได้ยอมจะไม่ปวดไม่เมื่อยเลยจะไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งอย่างนี้ท่าตลอด24ได้เพราะแยกเวทนาได้ถ้าแยกไม่ได้ก็ปวดอยู่นั่นแหละปวดอย่าลืมนะถ้าคนไหนทำสมาธิภาวนายิ่งปวดยิ่งดียิ่งใจออกจิตออกยิ่งดียิ่งมีความเสียใจยิ่งดีมากถ้านั่งสบายมากวันนี้นั่งสบายนะไม่สุขไม่ทุกข์แหมมันดีเหลือเกินเยือกเย็นเหลือเกินวันนั้นครูไม่มาสอนนะครูไม่มาสอนไม่ได้อะไรนะถ้านั่งเสียใจเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่แล้วแก้ไขอยู่นี่สินี่ครูมาสอนบางอย่างนี่ภาควิชาต้องหลายวิชาปวดหัวปวดหัวเลยเดี๋ยวครูวิทยาศาสตร์มาสอนแล้วครูวิทยาศาสตร์ออกครูภาษาอังกฤษต้องมาสอนแล้ววันนี้ปวดหัวเหลือเกินแม้วันนี้ครูไม่มาสอนสำหรับเด็กขี้เกียจชื่นใจมากวันนี้ดีใจเหลือเกินไม่มีครูมาสอนไอ้คนขี้เกียจมันชอบอย่างนี้ตอนนั่งภาวนาเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดจิตใจเหลวแหลกแตกลานฟุ้งซ่านไม่สบายในฤดีในจิตใจแล้วกำหนดตีตั้งสติไว้ที่นี่รับรองหายแน่แก้ไขปัญหาได้นี่เนี่ยครูมาสอนทำไมไม่เรียนกลุ้มอกกลุ้มใจแล้วเกินในวันนี้แก้ปัญหาเสียไม่ใช่ไปนั่งมโนยิธินอนเห็นเทพดาเทพบุตรเห็นนิมิตอะไรทำนองนี้นะนี่อาตมาปฏิบัติได้แค่นี้เองมาอย่าไปสูงแต่ยอมไปสูงต้องไปตอบพระอาจารย์อื่นเนี่ยธรรมะปฏิบัติได้สั้นๆเบื้องต้นอย่างนี้นี่แก้ปัญหาได้เนี่ยเกิดเวทนานะแต่คิดอะไรไม่ออกเราจะไปนั่งโต๊ะเขียนหนังสือก็ตามก็แนะแนวกันไปได้ก็นั่งอยู่เฉยหายใจยาวๆจากจมูกไปถึงสะดือนะหายใจยาวๆแล้วปักจิตไว้ชาร์จไฟเข้าตรงนี้ลิ้นปีกกดให้ลึกๆแล้วสบายๆคิดออกหมดเลยคิดออกหมดเลยนะไอ้ที่คิดไม่ออกคิดออกเดี๋ยวนี้ด้วยแต่หากว่าสะสมหน่วยกิจก็ไว้มีสมาธิมาก่อนรับรองคิดออกหมดเลยที่ลืมไปซะแล้วตรง10ปีคิดออกเลยนี่จะมาแก้กับนักศึกษามาแล้วบางทีนักศึกษาจะสอบจะเขียนหนังสือก็ตอบอย่างนี้บางทีคิดไม่ออกเลยแต่ต้องเรียนมาก่อนนะต้องให้ผ่านหูผ่านตานะไม่ใช่อยู่ในเล่มอื่นไม่เคยเรียนแล้วก็จะคิดออกเองไม่ได้นะไม่ออกเองไม่ได้ต่อเรียนมาแล้วแต่มันเริ่มนี่โดยวิธีนี้ก็ให้กำหนดหายใจยาวๆวางปากกาหายใจตั้งแต่จมูกเนี่ยมาถึงสะดือนะหายใจช้าๆหายใจช้าๆแล้วก็ตั้งสติไว้ที่ลิ้นเปเนี่ยเป็นดวงหทัยเรียกว่าเจตสิกเจตสิกรูปนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ดวงหทัยเรียกว่าเจตสิกมันอาศัยหทัยเดียวกับจิตจิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นนานเมื่อเทียบกับเสียงไม่มีตัวมีตนที่จะมือคลําได้มันอยู่ที่ไหนที่เราจะพัฒนาจิตต้องรู้ที่มาของจิตมันจิตมันเกิดที่ไหนตาเห็นรูปเกิดจิตที่ตาหูยินเสียงเกิดจิตที่หูจมูกได้กลิ่นเกิดจิตที่จมูกลิ้นรับรสเกิดจิตที่ลิ้นกายสัมผัสร้อนหนาวอ่อนแข็งที่นั่งลงไปก็เกิดจิตที่กายแล้วอะไรขึ้นมาตามชอบไหมชอบเป็นโลภะไม่พอใจเป็นโทสะไม่มีสติสัมปชัญญะกลายเป็นคนโมหะไปเลยนะนี่อยู่ตรงนี้นะในภาคปฏิบัติเบื้องต้นในรัตนตรัยอยู่ที่นี่คือคุณค่าขององค์ภาวนาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาให้เกิดปัญญาต้องเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าเจริญสมถะบางประการจะอุบายวิธีจิตสงบเท่านั้นปัญญาจะไม่เกิดเลยปัญญาจะประเสริฐร่ำเริ่มทุกประการต้องเจริญสติปัฏฐาน4ในคุณค่าของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระปัญญาที่คุณข้อนี้เหลือกินเลยไม่ต้องไปนิพพานอย่างที่เขาว่ากันนะนี่เจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมไอเวทนาเกิดขึ้นอย่าลืมนะกำหนดให้ได้ตั้งสติไว้ที่เวทนาอาตมาก็กล่าวเล่าเรื่องเก่าให้โยมฟังไปวัดกระซิบบอกเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรจะมัวนอนหลงเล่นไม่เป็นการไฟสามกองปองเผาเสมออย่าเลินเล่อทวนธรรมกรรมฐานในไหนชีวิตเราเกิดมาจะต้องตายในเมื่อตายมีญาติมิตรบอกให้คิดถึงพระอรหันต์โลยากที่สุดคุณพระพุทธังเพราะกำลังเวทนาทุกข์กล้าเอ่ยโอยอายแล้วเห็นไหมโวยวายเสียสติไปเลยเอาอย่างไรเอาอย่างไรเสียสติเลยเนี่ยปวดหัวทนไม่ไหวเวลาปวดศีรษะนะกำหนดจิตที่ท้อง
อย่าไปพุทโธนะปวดหัวอย่างต่อไปกดจิตลงไปอาตมาเคยอยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำเมื่อพ.ศ. 2493หลวงพ่อสดธรรมกายนะแต่เดี๋ยวนี้ก็สอนก็เปลี่ยนไปปฏิบัติลูกแก้วข้างนอกแต่ต้องลูกแก้วที่จิตสัมมาอรหังผู้หญิงซ้ายชายขวานนี่เดี๋ยวนี้เขาปฏิบัติไงอาตมาไม่ทราบหรอกอาตมาคนรุ่นเก่าตั้งแต่หลวงพ่อสดอยู่วัดปากน้ำเป็นพระครูภาวนาโกศลเถระเมื่อพ.ศ. 2493ตั้งแต่แม่ท้วมยังเป็นแข็งแรงอยู่อาตมาลงรถที่ตลาดพลูแล้วลงเรือจ้างไป1บาทเมื่อสมัยโน้นนะเดี๋ยวนี้เขาก็เพ่งลูกแก้วกันข้างนอกอาตมาบอกเอ๊ะหลวงพ่อสอนไม่เคยสอนเลยท่านสอนลูกแก้วข้างในนะจับจุดตรงไหนรู้หมดลงตรงไหนทำยังไงแล้วก็แนวสติปัฏฐาน4อย่างเวทนานี่สำคัญมากยอมอยากจะรู้กฎแห่งกรรมไหมอยากรู้นั่งลงไปปวดมากกำหนดลงไปกำหนดลงไปเดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายตัวไปเคยไปหักขานกเคยไปทำอะไรมันจะบอกเลยนะมันจะบอกได้นะนี่เราพนั่งไปหน่อยพอเวทนาเลิกเลยเวทนาเลิกเลยยอมจะพ้นเห็นกรรมได้ยังไงอย่าลืมนะทหารเนี่ยกินเหล้าเมายางดบําเหน็จไปรวมที่วัดบอกไหมเนี่ย1ชั่วโมงเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงเดี๋ยวเห็นกรรมแล้วเห็นกรรมแล้วออกวิ่งแล้วไปทำคนโน้นเขาไปฆ่าเขาตายบอกหมดเลยนี่มันเห็นจากเวทนาคือทุกข์ยอมจำไม่ได้ธรรมะคือตัวทุกข์ไม่ใช่มาหาความสุขนะคนไหนแสวงหาทุกข์แก้ไขทุกข์ได้นั่นเนี่ยคือความสุขได้แก่ธรรมะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่อย่างนี้นะทุกข์หาที่มาได้ไหมไม่ได้ไม่พบธรรมะไปพอนั่งนั่งหน่อยจะนั่งแบบไหนก็ตามแล้วแต่ยอมนั่งไปนั่งมาปวดเมื่อเลิกเลยเลิกเลยพอนั่งต่อไปอีกต้องเอาวันนี้ต้องให้ได้ชั่วโมงพอนั่งกำหนดภาวนาไปตั้งสติไปตั้งสติไปพอถึงได้สัก20นาทีเลิกเคอะเลิกเคอะเมื่อยจังเลิกเคอะเมื่อยจังเดี๋ยวเย็นนั่งใหม่ต่อไปเลยเลิกเลยนี่อย่างนี้ทุกรายนั่นทุกรายถ้าหากว่าชนะมารมาใดนะพบกรรมทันทีเพราะกฎแห่งกรรมได้มาได้เลยทีเดียวไอ้มารมันมากระซิบเลิกเคอะเลิกเคอะเช้ามืดเขานั่งใหม่พอถึงเช้ามืดนั่งแล้วตีสี่ลุกนั่งได้แก่ตัวตมาแล้วมารมันเยอะพอนั่งตีสี่นอนเลยหกโมงฉันเข้าต้อมที่วัดปากน้ำอาทิตย์เจริญตกลงพอนั่งไปแล้วนั่งไปได้สักไม่ถึง20นาทีเนี่ยเลิกเถอะฉันก็ต้อมก่อนก็นั่งใหม่เลยเลิกเลยเออดีเหมือนกันดีเหมือนกันเลยเลิกไปรูปเนื้อรูปตัวฉันก็ต้อมฉันก็ต้อมเสร็จซะอิ่มเลยสองชามสองชามเลยเดี๋ยววันนี้ต้องนั่งยันแผ่นเลยนั่งยันแผ่นนั่งหลับหูหลับตาเอาจริงเอาจังนั่นแน่พอนั่งไปนั่งมาตาชักหลีลงชักหลีลงชักงูเอ๊สมาธิมาแล้วสมาธิมานอนก่อนเถอะนอนก่อนเถอะเพลนแล้วค่อยนั่งต่อไปใหม่นอนเลยนอนเลยเห็นไหมแล้วจะพบเหตุกฎแห่งกรรมได้ยังไงนี่เหตุผลถ้าหากว่านั่งไปถึงกฎแห่งกรรมนะจะรู้ได้อย่างนักเรียนนักศึกษามาเนี่ยนั่งนั่งลงไปโอ้โหหลวงพ่อนั่งไม่ได้กลุ้มใจไม่ได้ต้องให้ได้กล่อมใจต้องควรนั่งญาติโยมเหมือนกันเท่าที่จะมาได้ทราบมาถ้าอารมณ์เสียไม่มาวัดบอกเป็นไงโยมไม่นั่งอ้อยวันนี้ไม่สบายใจไม่นั่งโถกที่ไหนอ้อยวันนี้สบายใจนั่งสบายเลยโต๊ะแต่คุณประเดชประคุณนั่งได้ตรงหลายชั่วโมงกำลังสบายใจไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้เลยเลยครูไม่มาสอนเหมือนยังเด็กไม่มีครูมาสอนมันก็เฮโลร้องเพลงในชั้นใช่ไหมนี่ตมาเคยเป็นนักเรียนนะรู้แต่วันไหนครูไม่มาสบายชัยโยเลยทำไมไม่ชัยโยเพราะเราเป็นเด็กดีของโรงเรียนแต่ครูไม่มานะชอบนะแม้ครูภาษาอังกฤษมาเนี่ยครูวิทยาศาสตร์มาแล้วน้อยไปวันนี้ถ้ากลุ่มประเทศไทยซะแล้วโอ้ครูก็ดุซะด้วยใช่ไหมนะทำไม่ถูกก็ครูดุมาก่อนนี้ครูตีนะเดี๋ยวนี้ตีไม่ได้เดี๋ยวตีไม่ได้เทคโนโลยีกันใหม่เนี่ยตีไม่ได้ตีเดี๋ยวฟ้องรักวัวต้องผูกรักลูกต้องตีรักเมียก็ต้องฆ่านักหน้าต้องคิดรักมิตรต้องเตือนกันเช่นเดี๋ยวนี้ตีไม่ได้เดี๋ยวนี้พ่อแม่ตามใจลูกซะเสด็จไปเลยถึงได้ใจดีได้ดีได้ดีในสังคมทุกวันนี้ไม่ต้องตีลูกไม่ต้องด่าลูกไอ้ความจริงก็ไม่ควรด่าเขาต้องสอนลูกตีลูกโดยแบบอย่างเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่มีแบบให้ลูกดูมันน่าที่ดายนะนี่โดยวิธีนี้เพราะฉะนั้นนาการนั่งภาวนานี้ไม่ต้องอะไรนั่งๆไปเฉยๆต้องมีสัจจะนะนั่งมีสัจจะ1ชั่วโมงถ้าไม่ได้1ชั่วโมงข้าพเจ้าไม่ออก
นี่อย่างเงี้ยพอนั่งนั่งไปเอาแล้วอะไรมาปวดปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยนะเอาตาย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 เดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาแยกออกไปเป็นสัดส่วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์หาทุกข์ได้แล้วเป็นอนัตตาไม่ปวดดูเงี้ยต่อไปโยมไปเจ็บหัวป่วยไข้สบายมากสบายเลยเพราะอะไรเพราะได้ผ่านเวทนามาแล้วได้ผ่านชั้นปฐมเวทนาแล้วไม่จำกลัวแล้วจะเกิดปวดหัวตัวร้อนจะเกิดอะไรขึ้นมาไม่ยั่นเลยเดี๋ยวนี้เป็นไรโอยเนี่ยอายเนี่ยเห็นไหมไม่มีสติเลยนะร้องโวยวายกันในสังคมในการโรงพยาบาลอาตมาไปเห็นมากมายพอจะผ่าท้องเขาหน่อยโอ้ยร้องไห้เนี่ยกลัวจะตายเห็นไหมคนที่มีถึงเวทนาแยกได้ไม่กลัวตายรับรองไม่กลัวตายเนี่ยแล้วไม่ตายด้วยนะคนไหนกลัวตายคนนั้นตายไงอาจารย์มนัสใช่ไหมถ้าคนไหนไม่กลัวตายคนนั้นไม่ตายเอาไหมรักตัวต้องไม่กลัวตายจะต้องสู้สิแล้วจะไม่ตายด้วยทำตรงนี้นี่เวทนากลุ้มใจเป็นเวทนาไหมเป็นเวทนาไม่สบายใจเขาเรียกว่าเวทนาแล้วมันเกิดอะไรโทสะขึ้นมาต่อภายหลังเพราะฉะนั้นตั้งสติซะเสียใจเหลือเกินตั้งอุทิลินเปย์นี่ง่ายๆหายใจยาวๆหายใจยาวๆนะหายใจยาวๆคนที่มีโทสะเนี่ยนะโยมหายใจสั้นนะหายใจสั้นนะคนที่มีโทสะเนี่ยหายใจสั้นเสียใจก็คือโทสะไม่สบายใจยังเรียกว่าโทสะเพราะไม่พอใจอย่างนี้เรียกว่าในประเภทโทสะทั้งนั้นถ้าเราอยากได้ด้วยอำนาจโลภะหายใจไม่ปกติหายใจยาวยาวสั้นอยากได้ไม่สมหวังยาวยาวสั้นยาวกระตกยาวกระตกฮึดลงลูกคอลงตะมูกไปอยากได้ไม่สมหวังนี่เป็นเห็นใจอย่างนี้เราก็หายใจเรื่อยๆซะหายใจเรื่อยๆซะให้ใจปกติเนี่ยคนเราไม่ค่อยทำและแก้ไขไม่ได้แต่เวลาเสียใจนะจะนั่งอยู่ในแห่งหนตำบลใดพระเจ้าให้แก้ไขปัญหาดูนี้มันทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องเสียใจหรือเสียใจเรื่องอะไรก็ตั้งไว้ที่นี่เสียใจเรื่องอะไรก็เสียใจหนอก็ได้หรือตั้งสติเข้าไว้หายใจลึกๆหายใจยาวๆให้เสมอไปเดี๋ยวยอมจะรู้ตัวเสียใจว่าแก้ไขอย่างไรนี่หาที่มาในอริยสัจ4ได้โดยวิธีนี้ไม่ต้องไปดูหนังสือสูงๆแก้ไขได้ไหมโดยวิธีนี้และธรรมชาติของจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่3จิตออกเสมอเหมือนเทปคือจิตเป็นธรรมชาติของจิตต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้ไว้ได้เป็นเวลานานเหมือนเทปบันทึกเสียงมันไม่มีตัวมีตนมือคลำจับไม่ได้โดยที่นี้จิตเกิดทางอายตนะธาตุอินทรีย์นี่ง่ายๆแล้วก็กำหนดเที่ยตั้งสติไว้ตามธาตุอินทรีย์นั้นสัมผัสเกิดจิตกำหนดเที่ยทำนองนี้นี่จิตมันออกไปคิดอะไรเราก็ตั้งสติไว้ตรงนี้ถ้าหากว่าจิตมันออกจะเรียกจิตกลับมานะโยมสอนลูกหลานได้เลยให้ใจยาวๆให้ใจยาวๆไม่ต้องเอาหมอมาลดน้ำมนต์แล้วบางทีขวัญเสียนะขวัญสีฝันหนีดีฟอมองนี้ก็ให้ใจยาวๆซะตั้งสติไว้ที่ลิ้นเปเป็นที่ชาร์จไฟเข้าหม้อแต่เวลาจะส่งกระแสจิตไปอยู่ที่อุลโลมโลมาปัญญาชาญเตอยู่ที่ตรงนี้บอกลูกศิษย์ลูกหาได้อย่างเด็กนะเวลาครูเขาบรรยายก็เพ่งไปตรงนี้ไปที่ครูอาจารย์นั้นจำได้แม่นยำจำได้แม่นยำแต่ต้องสติไว้ตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาฟังแล้วอาจารย์ก็แน่เหลือเกินนะอาจารย์ที่สอนหลับหูหลับตาสอนให้หมดหน่วยกิจไปแล้วหมดหน่วยกิจแล้วไปเลยไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยเขาได้รับหรือเปล่าได้รับวิชาการหรือเปล่าได้รับความดีในการสอนหรือเปล่าไม่เลยนี่เพราะไม่ได้เพ่งจากตรงนี้นะต่อเวลาจะสอนใครเนี่ยก็เพ่งออกไปสำหรับสอนหนังสือนะแล้วจะรู้เลยว่าใครรับได้เท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์มันจะบอกเองนะนั่นเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิรู้ได้เฉพาะตัวคนอื่นรู้ไม่ได้นี่แบบนี้เนี่ยสามารถจะรู้วาระจิตของคุณได้อย่างนี้เป็นต้นไอภาวนาอีกชนิดหนึ่งก็ได้แก่อะไรได้แก่มูลกรรมฐานถ้าท่านผู้ชายพวกโยมผู้ชายเคยบวชพระอุปัชฌาย์จะให้ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมาเกสามูลกรรมฐาน5เบื้องตามตั้งแต่ปลายผมลงไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา5ครั้งอย่างนี้ราคาหลายแสนราคาหลายแสนเนี่ยแต่ถ้ามาถามแล้วไม่เห็นมีใครทำได้ไม่มีใครทำได้เลยเดี๋ยวเรายืน5ครั้งตั้งสติไว้ที่ปลายเท้าปลายเท้ามหาสติที่เกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตานะคะโลมาเกสา5ครั้งหลับตามโนภาพให้ได้ชัดแจ้ง
พอเราดูคนอื่นเดินมาเนี่ยนะเราตั้งสติพุ่งไปเนี่ยมันจะดูตั้งแต่ศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าดูศีรษะโบราณท่านบอกว่าดูคนให้ดูหน้าดูผ้าดูเนื้อดูเสื้อดูลายดูชายดูพ่อจะได้มันหยอดทอใจพอเห็นเราจะรู้ว่าเนี่ยคนเนี่ยมีสายไปยังไงมีสายไปยังไงเราจะทายหรือไม่ทายเนี่ยรู้เท่านี้พอนะโยมนะไม่ต้องไปนิพพานรู้ว่าคนเนี่ยเห็นหนอหรือยืนหน้าพลังเนี่ยอย่างเกสาโรมานะคะทันตาเนี่ยอาตมาก็จะรู้สิบพรรษาไปบวชก็อุปชาอุปชาบอกมาเนี่ยตะกอนห่มผ้ากาสาวพัดนี่นะต้องใช้ตำราคนก่อนเพราะเราจะเป็นคนสมบูรณ์ต้องเรียนกรรมฐานเป็นตำราคนอาตมาจำอุปชาได้เลยเราก็ถามอุปชาตำราคนยังไงครับนี่เป็นหน้าอุปชาบอกตำราคนก็คือกรรมฐานถ้าคนไหนไม่มีกรรมฐานไม่เป็นคนสมบูรณ์ไม่มีสติไม่เป็นคนสมบูรณ์ไปไหนไม่รู้จักคิดไม่รู้จักอ่านไม่จบเขียนไม่รู้จักเรียนวิชาขาดสติปัญญานั่นเองนี่คนไม่สมบูรณ์เป็นคนกลายประเภทออกไปเป็นมนุษย์เนรยิโกไปเลยมนุษย์สเปโตมนุษย์เดรฉานโนมนุษย์สภูโตหายากมนุษย์เทโวหายากนี่มันก็แยกประเภทมนุษย์ไปถ้าคนไหนมีกรรมฐานไปตำราคนเป็นคนสมบูรณ์นี่จะมาจำอุปชาได้เลยก็บอกเกสาโรมานะคะทันตาว่ามาสิบพรรษากว่าจะรู้นะตายจริงเพิ่งรู้เพราะเราสะสมกรรมฐานไว้ก็ยืนกำหนด5ครั้งอย่างอุปชาให้โอ้ตายอัตโนมัติเลยพอเห็นคนเดินมาแล้วมันก็ดูจากหน้าไปเลยดูปลายเท้าลอยเท้าขึ้นปลายผม5ครั้งคนนี้มีสายยังไงรู้เลยแล้วเดินเข้ามาอีกตอบได้เลยอัตโนมัติคนนี้จะมาหาเราเพื่ออะไรพอนั่งลงไปเนี่ยคนนี้จะต้องการอะไรรีบให้เขาไปจะได้ไม่เสียเวลามันมีประโยชน์มากเท่านี้รู้ไหมเอานี้ไม่ต้องไปนิพพานเราเอาแค่ว่าคนเดินมานี่ต้องการอะไรกับเราจะมาเป็นแฟนอะไรก็เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคุณนะใช่ไหมไม่เป็นแฟนก็แล้วไปนี่สมมติแล้วจะมาเนี่ยเรารู้ได้คบไม่ได้คนนี้ปากหวานก้นเปรี้ยวเลี้ยวรถคดเคี้ยวบอกได้เลยนะสวยหน้าเกลียดคนนี้นี่มันจะบอกคอมพิวเตอร์ออกมานี่สติตัวเดียวเนี่ยไอเห็นหนอนี่ราคาหลายแสนแต่ต้องทำตัวเองได้ก่อนเกสาโลมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานะคะโลมาเกสาใหญ่ห้าครับตัดจะปัญจกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานตำราคนไม่งั้นที่จะบวชนี่ก็จะให้กรรมฐานทำไมล่ะอาตมาถามอุปชาหลายองค์เนี่ยเกสาโลมาทำได้ยังไงครับอุปชาอุปชาบอกเอ้ยเขาก็สอนไปตามตัวหนังสือนั่นแหละแล้วก็สอนกันไปอย่างเงี้ยจนบัดนี้เนี่ยอาตมาก็จะได้เกสาโลมานะคะทันตา10ปี10พรรษานะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างแน่นอนนี่ไหมเขาต้องได้พร่ำสอนเนี่ยอาจารย์จะบรรยากาศกรรมฐานเป็นกรรมฐานถ้าหากว่าโยมผู้ชายเคยบวชนะอุปชาจะให้เกสาโลมาเนี่ยแม้ราคาหลายแสนแต่ไม่ทำไม่ได้แต่ไม่ทราบว่าไปเอานอกตัวเราไม่งั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนมาไม่ได้นี่แหละอาจารย์จะบรรยากาศกรรมฐานนะเป็นมูลกรรมฐานเริ่มเกิดมาตั้งแต่ออกจากครรภ์พาของมารดามีกรรมฐานมาแล้วเอาผมเนี่ยส่วนหนึ่งขนส่วนหนึ่งเล็บส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยฟันส่วนหนึ่งเขาออกมาแล้วถกหนังมาดูซิดูสีดูสันฐานดูการของมันมีลายสวยไหมมีลายก่อให้เกิดเพลิดเพลินเจริญใจบ้างไหมไม่มีเลยแล้วก็จิตก็เอกคตาเป็นสมาธิภาวนาอุบายวิธีทำให้จิตสงบตอนเมื่อจิตสงบเนี่ยก็พิจารณาในตัวเองที่ว่ายืนเนี่ยนะกำหนด5ครั้งเนี่ยพิจารณาในตัวเราจะไม่ว่ายืนหนอก็ได้ว่าเกสาโลมานะคะทันตาตาโจเกสาโลมานะคะทันตาตาโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานี่กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเลยก็เกิดแสงสว่างเกิดพระไตรลักษณ์อุบายวิธีทำให้จิตสงบพอจิตสงบแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเกิดปัญญาอะไรเกิดขึ้นอีกพระไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หาที่มาของทุกข์ในร่างกายสังขารเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้แล้วเป็นทุกขังที่หาที่เหตุที่มาเป็นอนัตตานี่เป็นวิปัสสนาตรงนี้คือมีปัญญาเกิดขึ้นพระไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังในตาคืออนิจจังมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์นี่แหละหาความสนุกในชีวิตไม่ได้เลยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าใครทําได้รู้กฎแห่งกรรมไอเวทนานี่นะบางทีไปนั่งจริงๆจำไปนี่มีนิมิตนะเพราะเหตุใดเพราะมีเป็นโรคประสาทอยู่ 60% มีนิมิตเลยนะโอ้ยไปเจอแฟนเขาแล้วโอ้ยเทพธิดามากันมากมายพระพุทธเจ้ามาแล้วแหมคุยซับเหนื่อยเลยเมื่อสักครู่นี้นี่เหตุผล5ประการนะพระอาจารย์กรรมฐานไม่เชี่ยวชาญ
เลยปล่อยให้เจริญกรรมฐานที่วัดอัมพวันมีตัวอย่างขนาดปริญญาโทไปอาจารย์นะพอเจริญกรรมฐานได้3วันลำเลยร้องเพลงเลยว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมเนี่ยอาตมาถามไปบอกนี่เข้าโรงพยาบาลเปล่าเพิ่งออกโรงพยาบาลศรีสัญญามาเออนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าหากว่าออกโรงพยาบาลมาต้องให้เลย3ปีไม่งั้นเจริญสมาธิไม่ได้นะเพราะเหตุใดเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายฟังบางคนดูหน้ารู้นะคนนี้ควรเจริญสมาธิหรือเปล่าอาจารย์ก็ให้เจริญเลยถ้าเป็นโยมผู้หญิงนะในขั้นตอนมีหลายตอนอายุ16อายุ25อายุ39อายุ45อายุ58โยมผู้หญิงก็ไม่รู้หรอกแต่จะมารู้สังเกตการที่วัดเองมันได้ตำราสังเกตการเพราะประสบการณ์ปัญหาตรงนี้บางทีคุณโยมเนี่ยขอประทานโทษนะเลือดลมไม่ดีเลือดลมไม่ดีขอประทานโทษต้องกล่าวที่นี้ซะด้วยสิที่พุทธเจ้ากล่าวมาเวลาจะตั้งครรภ์ลมไม่ดีเลือดลมไม่ดีขอประทานโทษต้องพูดซะด้วยเวลาจะตั้งครรภ์นะเขาเรียกว่าแพ้ทองงุนงิดเหลือเกินด่าหลอกแหลกไปเลยนะนี่ตอนนี้เนี่ยแล้วพอตั้งครรภ์แล้วหายอย่างเงี้ยแล้วช่วงจังหวะชีวิตของเราที่จะเข้า45สำหรับโยมผู้หญิงแล้วปลายจะหมดประจำเดือนแต่มาสังเกตได้การหมดจดไว้หมดเลยประเภทนี้อย่าเพิ่งเจริญกรรมฐานนะผ่านไปก่อนเพราะยังไม่เจริญมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นจะเจริญมาตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวเล็กๆน้อยๆไม่ต้องแก้ผ่านเลยถึงตอนนั้นจะไม่เป็นเลยนะเลือดลมดีด้วยนะคนที่มีประจำเดือนไม่ปกติขอประทานโทษต้องพูดปวดท้องอยู่เสมอถ้าทำสมาธิตั้งแต่เด็กๆขึ้นมามาถึงรุ่นนั้นจะไม่เป็นเลยแต่มามีตัวอย่างจะไม่เป็นเลยผ่านเลยอยู่เย็นเป็นสุขจริงๆในเลือดลมสำคัญนะเหตุที่ทำให้จิตไม่สงบมีอยู่ดังต่อไปนี้หนึ่งอะไรเอ่ยหนึ่งอะไรใครตอบได้ไหมเคยพูดหลายครั้งแล้วจิตไม่สงบข้อหนึ่งอะไรมามีไม่พอ